สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องพิชยาอีกแล้วนะคะวันนี้พิมจะมาอันบ็อกซ์กล่องเตารีดแบบพกพานะคะและฝากของเขามาจากน้องตุ๊กตาเจ้าของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในคลิปก่อนนู่นแล้วพิมจะติดการ์ดไว้ให้คลิปเข้าไปชมได้นะคะมีคู่มือมาให้ภาษาจีนเหมือนเดิมไม่ออกอันนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะถามเจ้าของก็ไม่ทราบแล้วก็มีการ์ดข้างในนะคะนี่ก็เป็นจากจีนเหมือนกันดูจากฉลากที่กล่องเลยค่ะเป็นภาษาจีนหมดเลยเราต้องหาสเปคกล่องก็200โวลต์50เฮิรตซ์800วัตต์ LM 2003นานันจิเลนนี่ค่ะหน้าตาเครื่องเตารีดแบบพกพาดูเผินๆมันได้บอกผมไหมคะเหมือนเนาะเหมือนมากเลยอ่ะนี่อุปกรณ์ในกล่องก็คือให้เจ้านี่มาละค่ะแล้วก็ให้หัวแปลงหัวแปลงสำหรับการรีดอะไรที่มันเป็นขนขนแล้วก็มีกระบอกเติมน้ำซึ่งมีเติมน้ำไว้แล้วเราจะมาทดลองกันนะว่าเตารีดพกพาอันจิ๋วเนี้ยเราจะรีดอะไรได้เรียบบ้างถ้ามาจากจีนหัวก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนเดิมเราก็ต้องมีตัวแปลงนะคะนี่ค่ะหัวแปลงแล้วกดเข้าไปปุ๊บซื้ออันนี้ค่ะไม่กี่บาทเสร็จปักแล้วด้านหน้าเป็นผิวเหมือนชุบโครเมียมอะค่ะก็จะลื่นๆอ่ะเฮ้ยฟันขึ้นแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะทำไงอะเดี๋ยวก่อนเติมน้ำก่อนนะคะเติมน้ำเดี๋ยวนะเติมน้ำลุกเอ้ยเราเติมตามถ้วยโตที่เขาให้มา1ถ้วยนะคะกดเข้าไปนี่ค่ะมันมีความไปร้อนขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วนะคะไม่นานเลยอะขนาดจับกระทัดรัดขนาดมือนี่พกพาไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะคะเอาไว้ในกรณีที่เราต้องมีเสื้อผ้าที่ต้องรีดต้องการความเรียบสักนิดนึงเราก็พกตัวนี้ได้สะดวกมากเอ้ยกดครั้งนึงค่ะกดเปิดครั้งนึงโอ้ยเมื่อกี้ไปกดสวิตช์ตรงนี้ครั้งนึงนะคะเหมือนกดให้เขาออกควันเห็นไหมคะเห็นควันไหมปิดก่อนนะปิดก่อนเพราะกดครั้งหนึ่งก็คือปิดไม่ให้ไอน้ำออกนะคะเราจะมาลองรีดกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอุปกรณ์ตามภาษาที่เราพอจะหาได้ที่ออฟฟิศนะคะเราลองเป็นผ้าแบบซาตินนิดๆลื่นๆลองอย่างแรกลื่นๆจะมาดูกันว่ารอยพับเนี้ยมันหายไปป่ะนะเริ่มเลยมีการพ่นน้ำออกมาค่ะแล้วก็นี่ไปโหเฮ้ยรีดลื่นเลยค่ะหรืออาจจะเป็นผ้าซาตินนะคะมีน้ำหยดหน่อยค่ะถ้าอารมณ์แบบเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศเราต้องมีเสื้อผ้าบางๆพริ้วๆต้องใช้อุ้ยรีบนะคะไอ้เรียบนะคะอย่าวิรีดง่ายอะค่ะถืออย่างนี้แต่ว่าเสียดายมีน้ำหยดหน่อยอะเห็นเจ้าของเครื่องเลยบอกว่าบางทีจำเป็นก็บางทีต้องเป็นบางรุ่นที่ว่าน้ำไม่หยดอย่างเงี้ยค่ะพอน้ำหยดแล้วเราก็ต้องเป็นผ้าบีบางๆหน่อยเพื่อเราจะได้ให้มันแห้งเร็วๆนี่ปิดแล้วนะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเรียบเลยเนาะรอยเดิมของอันนี้ก็มานี้มีความเรียบก็ลองผ้าที่เป็นเนื้อผ้าฝ้ายกันนะคะเป็นผ้าพันคอเนื้อผ้าฝ้ายหรือไหมพรมวะนั่นแหละมาแล้วค่ะนี่ดูคร่าวๆจะเห็นว่ามีความยับนะคะเริ่มพอมาเป็นอารมณ์ผ้าเนื้อฝ้ายอย่างนี้เหมือนไม่ค่อยเรียบค่ะแต่ว่ารีดได้นะเนี่ยค่ะถูๆไปเงี้ยเรียบไหมอ่ะพอเรียบนะคะพอได้อยู่นี่แสงเงาเห็นไหมคะนี่นะตรงมือบินนี่นะที่มีการรีดอุ้ยก็เรียกว่าใช้ได้เหมือนกันระดับนึงเนี่ยดูสิคะแต่ไม่เห็นรอยยับนะเดี๋ยวมันจะทำให้มันหายไปทำไมรอบนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยเห็นรอยน้ำหยดนะคะแต่ว่าก็มีบ้างอะค่ะติดไปนวลนิดนึงนี่เห็นไหมคะมีความเรียบนิดนึงเนาะลดความยับลงได้หน่อยอะค่ะลดได้บ้างแต่ไม่ได้ถึงกับว่าออกจากกระเป๋าเดินทางแล้วมันยับอะมันก็เสียบุคลิกเนาะ
ต่เห็นผลก็คือผ้าออกแนวบางๆออกแนวเนื้อซาตินเมื่อสักครู่เนาะมีน้ำหยดอยู่มานิดนึงนะคะเข้าไปเลยนะคะโอ้ยไม่ได้ค่ะนี่อันนี้ผ้านี้มันขูดไม่ได้นะคะนี่ไม่ได้อันนี้น่าจะเอาไว้ทำความสะอาดโซฟาได้นะเป็นว่าอุ่นหน่อยนะนี่เรียบร้อยแหละเป็นไงคะเครื่องซักผ้าเครื่องรีดผ้าแบบพกพาพกไว้เวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศเหมือนกับที่เรามีไดร์เป่าผมแบบพกพานั่นแหละค่ะ